สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่อักษร On Learn กับครูครับคุณครูนิวนะครับคุณครูวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของภาษาไทยกันนะครับโดยเรื่องแรกที่เราจะเรียนเป็นทักษะพื้นฐานเลยลูกที่เราจะใช้ในการค้นหาความรู้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเรานะครับนั่นคือเรื่องของทักษะการอ่านก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามนะลูกนะเราต้องรู้ความหมายของเรื่องที่เราจะเรียนก่อนการอ่านนะครับหมายถึงการวาดตามตัวหนังสือคือมีตัวหนังสือมาอย่างไรเราก็อ่านเราก็ดูไปตามนั้นซึ่งการอ่านเราสามารถแบ่งได้2 อย่างลูกอย่างแรกคืออ่านในใจการอ่านในใจเป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจไม่ต้องออกเสียงและไม่ขมุบขมิบปากอันนี้คือเราเข้าใจด้วยตัวของเราเองนะครับไม่ต้องอ่านให้ใครฟังดังนั้นในการอ่านในใจระวังให้ดีนะลูกนะอย่าออกเสียงหรืออย่าขมุบขมิบปากนะลูกนะและการอ่านแบบที่2นะครับคือการอ่านออกเสียงอันนี้ลูกเป็นการเปล่งเสียงขออภัยนะครับเป็นการเปล่งเสียงเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจดังนั้นการอ่านแบบนี้นะครับต้องคำนึงว่าผู้ฟังจะต้องเข้าใจสิ่งที่เราอ่านนะลูกนะอ่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าการอ่านสำคัญอย่างไรอันแรกเลยลูกถ้าเราอ่านเราจะได้รับความรู้ได้รับสาระต่างๆได้ความบันเทิงและทอดทันสถานการณ์เมื่อเช้ามีใครดูข่าวไหมครับว่าอากาศช่วงนี้ต้องระวังให้ดีนะมีฝนตกฟ้าคะนองนะครับและได้ฝึกกระบวนการคิดอ่านไปคิดไปนะครับควบคู่กันไปได้ฝึกสมาธิแน่นอนครับถ้าเราไม่ตั้งใจอ่านสิ่งที่เราอ่านไปอาจจะหลงลืมกันได้นะครับและได้มีอิสระทางความคิดและจินตนาการเรียนเคยอ่านใช่ไหมนิยายเราจะเห็นนางเอกเราจะเห็นพระเอกในแบบที่เราต้องการให้เป็นนะครับต่อมาฝึกการอ่านฝึกอย่างไรอันแรกลูกคือการใช้สายตาเนื่องจากว่าการอ่านเป็นการวาดตามตัวหนังสือนะครับดังนั้นในการที่นักเรียนจะอ่านนักเรียนต้องรู้จักการกวาดสายตาให้ทั่วๆนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าบรรทัดต่อไปหรือข้อความถัดไปนี้จะเป็นคำว่าอะไรเป็นประโยคว่าอะไรเพื่อให้การอ่านนั้นราบรื่นต่อมาลูกการฝึกใช้เสียงเราต้องมีการใช้เสียงหนักมีการใช้เสียงเบานะครับเพื่อให้เรื่องที่อ่านนั้นน่าสนใจถ้าหนูอ่านแบบโมโนโทนแบบนี้หนูก็จะน่าเบื่อจริงไม่จริงนะครับต่อมาลูกฝึกการใช้อารมณ์อันนี้ก็คือใช้อารมณ์ให้เข้ากับเนื้อเรื่องช่วงไหนต้องเข้มช่วงไหนต้องสู้ช่วงไหนต้องเป็นเรื่องเศร้าแต่อันนี้ก็ต้องระวังนะลูกอย่ามากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปเนี่ยผู้ฟังเขาอาจจะรู้สึกว่าคนอ่านนี้ไปเป็นนักแสดงดีไหมนะลูกนะอันนี้คือการอ่านนะลูกนะอย่ามากไปหรืออย่าน้อยจนเกินไปและอันนี้เลยนะจิกดอกจัน38ดอกเลยลูกฝึกการอ่านให้คล่องและถูกอักขระวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคำควบกล้ำและการใช้รอเรือรอลิงวอแหวนนะครับเพราะถ้าเราอ่านผิดความหมายอาจจะเปลี่ยนไปได้นะลูกนะต่อมาลูกฝึกการใช้อวัยวะในการออกเสียงนักเรียนอาจจะเคยเจอปัญหาว่าทำไมบางคนออกเสียงไม่ชัดนะครับเพราะว่าอาจจะใช้อวัยวะในการออกเสียงผิดเช่นเสียงสอเสือทุกคนดูปากคุณครูนะครับสอเสือแต่หลายคนลูกอาจจะออกเป็นสอเสือเห็นไหมแลบลิ้นมาซึ่งมันผิดหลักในการออกเสียงในลูกนะดังนั้นนะครับถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองออกเสียงไม่ชัดสามารถไปปรึกษาคุณครูหรือผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะครับและสุดท้ายลูกในการที่จะอ่านให้คนอื่นฟังเราต้องฝึกบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งต้องสง่างามนะครับและเว้นระยะสายตากับสิ่งที่อ่านให้เหมาะสมคราวนี้แล้วเรามาดูการอ่านออกเสียงกันดีกว่านะครับการอ่านออกเสียงเราอ่านข้อความอ่านสารได้2 อย่างลูกอันแรกเลยนี่รอยแก้วนะไม่ใช่แก้วน้ำนะลูกนะแต่รอยแก้วในที่นี้คือถ้อยคำที่พูดและเขียนในชีวิตประจำวันไม่มีการบังคับสันทลักษณ์ต้องเขียนให้มีความหมายและตรงตามจุดประสงค์การออกเสียงรอยแก้วสิ่งที่สำคัญเลยประการหนึ่งเห็นไหมครูจิ๋งดอกจันเลยนะลูกนะว่าต้องอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีต้องมีน้ำเสียงและจังหวะเหมือนกับการพูดนะลูกนะและนี่เลยหัวใจสำคัญผู้ฟังต้องเข้าใจเรื่องที่อ่านนะการอ่านออกเสียงรอยแก้วอันแรกเลยอ่านตามอักขระวิธีเห็นไหมคุณครูยกมาอันแรกเลยลูกการออกเสียงควบกล้ำเช่นกรีดกรายกะเพรากระเพาะครุขระอันนี้นะลูกนะหนูจะต้องระวังอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะ2คำกลางลูกกะเพราะขออภัยครับกระเพรากับกระเพาะหลายคนออกเสียงผิด
อย่าเอากอไก่ไว้กระบ้างเอากอไก่ไว้เพราไว้เพราะบ้างนะครับดังนั้นต้องระวังให้ดีนอกจากหนูจะต้องอ่านให้ถูกแล้วหนูจะต้องเขียนคำศัพท์ให้ถูกด้วยเช่นเดียวกันหรือเป็นการอ่านออกเสียงอักษรนำลูกเห็นไหมสมักสมานคมักคมินเวลาที่มันเป็นอักษรนำพยางค์เดียวสบายเห็นหอหีบเห็นออ่างเรารู้เลยว่านั่นคืออักษรนำแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นอักษรนำแบบสองพยางค์ลูกมันจะไม่บอกเราว่านี่คืออักษรนำคุณครูนิวมีทริคเล็กๆนะให้นักเรียนได้ไปใช้กันก็คือถ้าคำคำนั้นมีตัวของสระอยู่ข้างหน้าให้คาดการไว้เลยว่านั่นแหละคืออักษรนำเช่นสระโอสอเสือนอหนูถ้าเกิดใครไม่รู้ก็จะอ่านว่าโสนแต่จริงแล้วต้องอ่านว่าสโหนนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดีและจากนี้ไปถ้าคุณครูต้องเขียนคำว่าขโมยนักเรียนก็จะรู้แล้วว่าต้องเอาขอไข่ไว้หน้าสระโอเพราะถ้าเอาขอไข่ไว้ในสระโอหนูจะอ่านว่าอะไรลูกเอาเสียงพร้อมกันขโมยถูกต้องซึ่งไม่ได้นะลูกนะต้องเอาขอไข่ไว้ข้างนอกนะครับต่อมาเลยคือการอ่านแบบเรียงพยางค์มีตัวอักษรกี่ตัวออกเสียงให้หมดเช่นสมาคมเห็นไหมสอเสือแม้จะไม่มีสระอะแต่ก็ต้องออกเสียงอะหรือบุตรยาถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการอ่านลูกอาจจะอ่านคำนี้ผิดเป็นบุตรยานะครับต้องอ่านเป็นบุตรยาการอ่านคำบาลีสันสกฤตดูไหมสองคำนี้ใช้ผิดกันทุกคนเลยนะลูกนะถ้าเป็นสระเอมอม้ารอเรือสระอุถ้าปรากฏคำเดียวเราจะอ่านคำนี้ว่าเมนนะครับแต่ถ้าคำว่าเมนไปประกอบกับคำว่ามาศที่แปลว่าทองนะครับเราจะอ่านออกเสียงคำนี้ว่าเมรุมาศดังนั้นถ้าเมนมาคำเดียวให้อ่านออกเสียงว่าเมนนะครับถ้ามีคำว่ามาศออกเสียงว่าเมรุมาศโอเคไหมลูกโอเคเก่งมากนะครับต่อกันเลยกับคำสมาธิรู้กันดีแล้วคำสมาธิคือการสร้างคำผสมระหว่างคำบาลีสันสกฤตกับคำบาลีสันสกฤตอ่านแบบเรียงพยางค์เหมือนกันลูกอย่างคำข้างบนวิชานี้โอ้โหร่างกายแข็งแรงนะสุขภาพดีคือวิชาพ้นศึกษาไหมไม่ใช่นะครับต้องอ่านเป็นพละศึกษาหรือนี่เลยลูกนะอาจจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะเป็นคุณหมอนะรักษาคนไข้นะครับเราก็ต้องไปเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์นะลูกนะไม่ใช่แพทยศาสตร์เอาง่ายๆเลยลูกถ้าเกิดอ่านว่าแพทยศาสตร์ตัวยอยักษ์ต้องมีเครื่องหมายอะไรอยู่บนยอยักษ์หมายทันตแพทย์ใช่ไหมลูกแต่อันนี้ไม่มีเราจึงต้องอ่านแบบเรียงพยางค์ว่าแพทยศาสตร์นะลูกนะต่อมาเลยอันที่สองลูกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสับสนคือการอ่านบางคำอ่านได้สองแบบลูกนั่นคือการอ่านตามหลักอักขรวิธีและการอ่านตามความนิยมอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูยกมานะอย่างคำแรกคำว่าสัปดาห์ถ้าอ่านตามหลักเราต้องอ่านว่าสัปดาห์ถ้าอ่านตามความนิยมเราจะออกเสียงว่าสัปดาห์อันนี้เราจะตรวจสอบอย่างไรนักเรียนสามารถเปิดพจนานุกรมได้ลูกแล้วหลังคำมันจะมีวงเล็บมันจะมีวงเล็บนะลูกนะเป็นคำอ่านถ้าคำไหนอ่านได้สองอย่างนะครับเขาจะขึ้นมาสองตัวให้นักเรียนยึดคำอ่านอันแรกที่พจนานุกรมแจ้งเอาไว้เพราะอันนั้นคือเป็นการอ่านตามหลักอักขรวิธีนะครับส่วนตัวความตัวคำอ่านที่ตามมานะลูกนะจะเป็นการอ่านตามแบบนิยมนะครับซึ่งคุณครูบอกเลยว่าให้นักเรียนยึดนะครับคำอ่านตัวแรกที่อยู่ในพจนานุกรมจะดีที่สุดนะหรือว่าจะเป็นนี่เลยระดับของเรานะครับมัธยมมาศึกษานะก็ต้องมีคำว่ามะตรงกลางด้วยนะลูกนะเพราะมัธยมเป็นภาษาบาลีเก่งมากนะต่อมาลูกการอ่านอักษรย่อโหเดือนนี้ท้ายปีเลยทอจุดคอจุดคริสต์มาสตรงกับ25ทอจุดคอจุดไม่ได้นะลูกนะเราต้องออกเสียงเป็น25ธันวาคมพุทธศักราชก็อ่านเป็นเต็มไม่อ่านเป็นพอจุดสอจุดนะลูกนะต่อมาข้อที่4ลูกการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนนะการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนคุณครูขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายไปยันน้อยนะลูกนะคือคุณครูจะเรียกว่าเครื่องหมายย่อเช่นกรุงเทพไปยันน้อยถ้าหนูเจอคำคำนี้หนูก็ต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครแต่ไม่ต้องนะลูกนะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อันนั้นก็ไม่ต้องนะลูกนะเพราะราชการประกาศแล้วว่าชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครเอาแค่กรุงเทพมหานครก็พอนะลูกนะหรือจะเป็นเรื่องของการอ่านจุดทศนิยมอันนี้รู้กันดีเครื่องหลังเครื่องหมายจุดเราจะต้องอ่านแบบเรียงตัวเลขเช่น 65.38 นะเราก็ต้องอ่านเป็น 65.38 นะครับหรือจะว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านเครื่องหมายไปยันใหญ่สัตว์บกเช่นช้างม้าวัวควายละ
เราจะอ่านตัวไปยันใหญ่ว่าละนะครับเพื่อเป็นการบอกให้ผู้ฟังรู้ว่ายังมีอื่นๆอีกมากมายนะลูกนะและการอ่านตัวเลขอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีถ้าเลข1ปรากฏตัวเดียวเป็นหลักหน่วยเราจะออกเสียงว่า1แต่เมื่อไหร่มันไปปรากฏในหลัก10หลัก100หรือหลักอื่นๆนะครับเลข1ต้องเปลี่ยนเป็นเอ็ดเช่น11 21 101 1001เป็นต้นนะครับข้อที่6ครับลูกการอ่านวิสามัญนามวิสามัญนามแปลว่าคำนามเฉพาะเป็นชื่อเฉพาะดังนั้นนักเรียนต้องศึกษาให้ดีหาข้อมูลให้ดีว่าคำวิสามัญนามอันนั้นออกเสียงเป็นอย่างไรเช่นชื่อราชวงศ์ของกษัตริย์ไทยเรานะลูกนะออกเสียงว่าจักรีไม่ได้ออกเสียงว่าจักรีตามที่เขียนเอาไว้นะครับและข้อที่7ลูกต้องอ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องมีตัวอย่างคลาสสิกลูกที่คุณครูเรียนมาตั้งแต่ประถมยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนถามว่ายานี้ใครกล้าซื้อมามั้ยลูกไม่มีนะต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องเป็นยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนะลูกนะและนี่คือเครื่องหมายเวลาที่เราจะใช้เวลาอ่านนะครับวรรคน้อยคือเว้นวรรคเล็กๆ1ลมหายใจสั้นๆนะอันนี้จะเว้นวรรคในข้อความนะที่อยู่ในข้อความเดียวกันนะครับส่วนเว้นวรรคใหญ่ใช้เมื่อจบตอนจบประโยคนะลูกนะถ้าขีดเส้นใต้คำไหนคำนั้นจะออกเสียงหนักถ้าเกิดมีเครื่องหมายโค้งนี้แสดงว่าต้องทอดคำข้างหน้าให้เชื่อมกับคำข้างหลังนะครับแล้วก็เครื่องหมายขึ้นเครื่องหมายลงก็คือตรงไหนจะเน้นเสียงสูงตรงไหนจะเน้นเสียงต่ำยากไหมลูกไม่ยากถ้าเราฝึกกันบ่อยๆนะครับต่อมาลูกรอยแก้วจบไปแล้วรอยแก้วไม่ยากเพราะมันก็คือข้อความที่เราเจอกันในชีวิตประจำวันแต่ในลูกรอยกลองกรองสะกดด้วยรอเรือนะลูกนะถ้าสะกดด้วยรอลิงจะไม่ใช่บทรอยกลองแล้วนะจะเป็นกลองตีแล้วนะลูกนะไม่ได้นะจ๊ะร้อยกลองคืออะไรลูกร้อยกลองคือบทประพันธ์ที่แต่งตามฉันทลักษณ์ฉันทลักษณ์คืออะไรลูกฉันทลักษณ์คือแบบแผนคำประพันธ์ที่ได้กำหนดเอาไว้นะอย่างเราเรียนกลอน8ใช่ไหมลูกก็ต้องแต่งวรรคหนึ่งมี8คำนะครับการอ่านออกเสียงร้อยกลองเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอันแรกลูกต้องถูกต้องตามทํานองของลักษณะคำประพันธ์อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้กลอน8วรรคหนึ่งมี8คำใช่ไหมลูกเราก็ต้องแบ่งเป็น3 2 3แต่ถ้ากลอน8หรือกลอนสุภาพวรรคนั้นมี9คำเราก็ต้องอ่านเป็น3 3 3อันนี้ก็ต้องอยู่ที่การเตรียมตัวและการฝึกฝนและความรู้เรื่องของคำประพันธ์นะลูกนะเพราะคำประพันธ์แต่ละคำประพันธ์เขาก็จะมีวิธีการอ่านแบ่งวรรคที่แตกต่างกันออกไปอันที่2ลูกอันนี้เหมือนกับการอ่านรอยแก้วเลยก็คือต้องอ่านให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะครับอ่านเต็มเสียงและต่อเนื่องเว้นวรรคให้เหมาะกับเนื้อหามีศิลปะในการอ่านและหัวใจสำคัญลูกของการอ่านออกเสียงร้อยกลองก็คือให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์และจินตภาพตามเนื้อเรื่องผู้ฟังฟังเสร็จปุ๊บเห็นภาพนะเช่นเราเรียนเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างก็ต้องเห็นภาพการสู้รบเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระสุริโยไทยนะลูกนะเรามาดูกันว่าศิลปะในการอ่านออกเสียงร้อยกลองมีอะไรบ้างอันแรกเลยคือการเอื้อนเสียงการเอื้อนเสียงคืออะไรการเอื้อนเสียงก็คือการทอดเสียงลูกให้เชื่อมกันระหว่างคำหน้ากับคำหลังและหางเสียงเพื่อให้การอ่านบทร้อยกลองนั้นมีความไพเราะและเป็นทำนองนะครับการหลบเสียงคือการขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำนะให้เหมาะกับเนื้อหาต่อมาลูกการครั่นเสียงอันนี้จะใช้ในกรณีที่บทร้อยกลองนั้นเป็นบทเศร้านะคือเค้นเสียงออกมาจากในลำคออันที่4ลูกคือการกระแทกเสียงอันนี้รู้ดีกระแทกแสดงว่ารุนแรงนะแปลว่าอะไรลูกจะใช้เมื่อตอนพูดถึงบทโกรธนะและต่อมาลูกการทอดเสียงเห็นไหมทอดเสียงคือการที่เราเนี่ยยืดเสียงท้ายบทหรือท้ายวรรคเพื่อเป็นการบอกว่ากำลังจะจบเรื่องกำลังจะจบวรรคนั้นแล้วนะครับและการรวบคำคือการอ่านคำคำหนึ่งให้สั้นลงนะลูกนะเพื่อให้ลงกับจังหวะของฉันทลักษณ์นั้นซึ่งตรงนี้นะลูกนะศิลปะในการอ่านร้อยกลองอาจจะยากนิดนึงนะลูกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นความสามารถเป็นความชำนาญของแต่ละคนแต่เชื่อเลยว่าตอนนี้ลูกสื่อในการที่เราจะฝึกการศิลปะการอ่านบทร้อยกลองเนี่ยมีเยอะมากนักเรียนสามารถที่จะไปหาอ่านได้นะครับ
หากนักเรียนคนไหนนะครับต้องการที่จะฝึกอ่านหรือไปหารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยเล่มสีฟ้าที่เราคุ้นเคยตอนนี้หมดเวลาซะแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education